ที่คุณอากิระบอกไปนะครับหลังจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครม.ชุดใหม่ก็ทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตรวจโควิด-19ก่อนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในวันนี้ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งครับภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งประสานให้รัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมความพร้อมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6กันยายนนี้เวลา 17:00 นพระที่นั่งอัมพรสถานแล้วก็ได้แจ้งให้เข้ามาตรวจ RT-PCR ที่ห้องสีฟ้าทำให้บรรยากาศที่ตึกสันติไมตรีเป็นไปอย่างคึกคักครับนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติและมอบหมายงานที่สำคัญแล้วก็เป็นงานที่ถนัดยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดระบุว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ปูพื้นฐานเอาไว้ดีก็จะสานงานต่อในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ประโยชน์ครับนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใดแต่คาดว่าน่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องกฎหมายที่จะเข้าสู่การประชุมรัฐมนตรีแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรส่วนตัวคิดว่างานสำคัญคือเรื่องการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับรวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องนำเสนอเช่นกฎหมายซอฟต์พาวเวอร์ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกยื่นตรวจสอบหลายกรณีเรื่องนี้นายชูศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีระมัดระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทีมงานเศรษฐกิจชุดนี้แข็งแกร่งและก็ทำงานได้ดีโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีความถนัดเรื่องตลาดทุนและก็ภาคเอกชนส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิชาการจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและก็โชคดีที่ได้ทำงานต่อเนื่องเชื่อว่าจะช่วยผลักดันด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อันทีนี้ไปดูฝากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลกันบ้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าประเด็นด้านสังคมที่ตัวท่านเองรับผิดชอบก็จะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะทำงานกันเป็นทีมและนำพาประเทศไทยพัฒนาไปได้หลากหลายมิติสำหรับนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าได้นำเสนอการส่งเสริมศักยภาพของคนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้พิการผู้สูงอายุหรือแม้แต่เด็กเล็กที่ต้องทำให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับแต่ด้านนางณฤมลพิญโยศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวบรรยายเลยนะมาด้วยชุดสีฟ้าทั้งตัวท่านก็บอกนักข่าวว่ายังไม่ได้เข้ากระทรวงนะและเมื่อถามถึงความรู้สึกคุณนฤมลบอกว่าตื่นเต้นหรือไม่นักข่าวถามนะครับที่ได้มาคุมกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นกระทรวงเกษตรนะคุณนฤมลตอบสั้นๆนะครับว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันจริงๆแล้วก็มีรายงานว่าก่อนที่คุณนฤมลจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลก็ได้ไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดูห้องทำงานแล้วนะครับขณะที่นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้ถูกสื่อรุมล้อมเยอะมากนะเพื่อสอบถามถึงความพร้อมเนื่องจากเป็นบุตรสาวของนายชาดาไทเศษนั่นเองนะครับคุณซาบิดาก็ยืนยันว่าพร้อมทำงานไม่กังวลที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องครม.ครอบครัวขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โดยพ่อก็คือตัวคุณชาดาไม่ได้ฝากฝังอะไรเป็นพิเศษแต่ขอให้ทำงานให้เต็มที่เพื่อประเทศไทยครับฟังเสียงดูครับตกใจไหมว่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนพ่อเลยไม่ตกใจลูกขอตั้งรับขอตั้งรับอาจจะถูกกระแสวิจารณ์เรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับกังวลไหมคะค่ะไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรครับคุณพ่อได้ฝากฝังงานอะไรบ้างไหมครับคุณพ่อก็บอกว่าทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศขอบคุณครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ